พราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปคำถามที่4เลยดีกว่าครับของน้องๆจากโรงเรียนหนองบัวนครสวรรค์ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑามาศหมื่นสีเขียวเป็นตัวแทนของเรียนหนองบัวนะคะชื่อเล่นจอยค่ะหนูเป็นคนที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจคือชอบเต้นตามงานต่างๆเนี่ยค่ะคือกิจกรรมของโรงเรียนก็บ่อยครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้หนูดีใจสุดๆเลยค่ะแต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคือพ่อของหนูไม่ชอบให้เต้นพ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระทุกครั้งที่หนูกลับบ้านพ่อก็จะบ่นจะว่าทุกครั้งบางครั้งก็โมโหหนูหนูก็เก็บอาการไว้แล้วก็ขึ้นไปร้องไห้บนบ้านหนูเสียใจค่ะที่พ่อไม่เข้าใจหนูแล้วก็แม่ก็มาซ้ำเติมอีกหนูมืดไปหมดเลยค่ะแต่นี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่หนูทำตามความฝันของหนูหนูคงไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วหนูอยากจะเรียนถามว่าทำไมพ่อและแม่จึงปิดกั้นความฝันของหนูและหนูควรจะทำตามความฝันของหนูต่อหรือไม่ค่ะเออแล้วน้องจอยแล้วทำไมน้องจอยพูดว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่น้องจอยจะทำตามความฝันของจอยเนี่ยโลกมันจะแตกแล้วไงอ๋อคือหนูไม่อยากจะขัดคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็เลยว่าจะเต้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแล้วเต้นครั้งก่อนเนี่ยเต้นมานานแค่ไหนหรือซ้อมอะไรไว้บ้างหรือเปล่ามีผลงานอะไรประสบความสำเร็จอะไรบ้างไหมครับล่าสุดก็เป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะคือก็ต้องกลับบ้านดึกทุกวันเพราะต้องซ้อมอะค่ะหนูดูว่าหนูไม่ค่อยได้ซ้อมหนูดูท้วมๆหน่อยนะอ๋ออาจจะอ้วกพุทธเจ้าค่ะอ้วกเป็นรูปทรงของคนตัวใหญ่พุทธเจ้าค่ะเหมือนฝรั่งเลยก็เขาจริงเหมือนฝรั่งเขาก็จะสนับสนุนให้ลูกหลานเต้นนะหมายความว่าทำตามความฝันถ้าสมมติให้แสดงออกอ่ะคุณพ่อคุณแม่ชาวฝรั่งเขาจะสนับสนุนแต่ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ชาวไทยนี่ก็อาจจะมีช่องว่างระหว่างวัยก็กลัวว่าไปเต้นกินลำกินหรือไปเต้นอะไรเนี่ยเราจะทำให้เสียเวลาเรียนเสียสมาธิแล้วก็ไม่เป็นกุลสตรีไทยบางทีก็คุณพ่อคุณแม่สมัยโบราณก็จะคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้หนูรักการเต้นหนูแล้วก็หนูก็ประสบความสำเร็จก็ได้รับรางวัลอะไรต่ออะไรต่างๆมาใช่ไหมก็เป็นที่ภาคภูมิใจก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ร้ายอะไรเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะทำตามความฝันของเราเราเต้นเนี่ยเราก็ทำให้เรามีร่างกายที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นศิลปะเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งถ้าหนูไม่ได้หมดแต่เต้นไปเต้นแล้วก็ไม่เรียนหนังสืออะไรงั้นก็คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่เข้าใจแต่ทีนี้ถ้าสมมติหนูเต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็หนูเรียนหนังสือดีด้วยไม่ได้ละเลยการอ่านหนังสือการเรียนแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์กับครอบครัวช่วยงานบ้านช่วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงไม่ว่าก็คงภูมิใจในตัวหนูมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงในการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจในเรื่องงานของเราในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะพอใจแล้วก็ภูมิใจในตัวหนูลึกๆเขาอาจจะภูมิใจก็ได้แต่อาจจะเป็นห่วงว่าหนูจะไม่เรียนหนังสือจะเสียเวลาเรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมขอบพระคุณค่ะทูลกระหม่อมครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับกับลูกเนี่ยก็จะมักจะเกิดปัญหาด้วยการเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะนิชาตามจริงเนี่ยเขาอาจจะเก็บไว้ข้างในก็ได้ว่าโอ้ยอยากให้เต้นอยากให้เต้นแต่ว่าตามจริงไม่อยากให้เต้นครับทำไมอ่ะเพราะว่ายังเรียนไม่จบใช่คือว่ากลัวว่าลูกเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปเต้นอาจจะไปกินกินเหล้ากินเหล้าเมายาใช่อาจจะเป็นห่วงจริงแล้วเนี่ยน้องที่อยู่ในวัยนี้ม.ปลายเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องโฟกัสคอยเต็มที่มีสมาธิในเรื่องเรียนมากกว่าเดี๋ยวว่าจบไปปริญญาตรีปั๊บเนี่ยเราค่อยทำในสิ่งที่เรารักก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวแก่ไปแล้วเต้นไม่ไหวนะครับมาอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่5นะครับเป็นของนายวราศิลป์ล้อสุวรรณนะครับเขียนเข้ามาถามว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมทะเลาะกับคุณแม่บ่อยมากเลยครับเรื่องที่ผมไม่ค่อยช่วยงานบ้านเหมือนแต่ก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยผมเป็นนักบาสเกตบอลของเขตครับและช่วงหลังๆก็ซ้อมหนักมากไม่มีเวลาที่จะพักเลยครับก็เลยไม่ได้ช่วยงานคุณแม่เหมือนแต่ก่อนแต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจผมเครียดมากๆเลยครับว่าทำไมคุณแม่ถึงมีปัญหาทั้งที่ผมก็ไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้ไปมั่วสุมที่ไหนสักหน่อยหรือผมจะเลิกเล่นบาสไปเลยดีครับปัญหาคล้ายๆกันเลยผู้ชายคล้ายๆกันใช่ไหมยังไงก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีที่น้องเล่นกีฬานะเป็นน้องเป็นนักกีฬาแล้วก็ซ้อมกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าน้องซ้อมกีฬาแล้วรู้จักแบ่งเวลาถ้าไม่ใช่แบบ
แหมไม่เรียนหนังสือเลยมัวแต่เล่นบาสอย่างเดียวก็ไม่ดีก็ต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาว่างจากการเรียนเนี่ยก็มาซ้อมกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่กลับไปก็คงจะเหนื่อยทำงานบ้านไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามน้องยังเด็กอ่ะไม่ได้แก่อย่างคุณแม่ใช่ไหมน้องยังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นฝืนใจหน่อยนึงกลับมาก็มาช่วยคุณแม่ทำงานบ้านอีกนิดนึงฝืนใจหน่อยนึงคงไม่ถึงกับเป็นลมตายไปอะไรอย่างนั้นคงยังพอมีเวลานิดหน่อยก็ช่วยบ้างแล้วก็เวลาที่เหลือก็ทำกันบ้านมันก็ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกวินาทีต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่านอนแบะอยู่เฉยๆแล้วพอเหนื่อยจากการเล่นกีฬาแล้วทำอะไรอย่างอื่นไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็คงไม่โกรธไม่เกลียวมากเกินไปถ้าไม่น้อยใจอะไรเกินไปน้องก็ทำในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เล่นกีฬาด้วยก็ควรจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณแม่อย่างน้อยถ้าคุณแม่ยังโกรธอยู่น้องก็ภูมิใจในตัวเองก็แล้วกันพวกเราชาวทูมินงวันก็เพื่อนๆเราก็ภูมิใจในตัวน้องที่น้องเป็นนักกีฬาถ้าสมมติพัฒนามากๆก็อาจจะติดทีมชาติอาจจะติดทีมโรงเรียนอะไรอย่างนั้นก็ได้ก็ทำอะไรก็ทำให้ดีก็แล้วกันแต่ยังอย่าลืมการเรียนก็แล้วกันอย่าลืมว่าเราต้องเรียนหนังสือให้ดีด้วยเพราะความรู้นี่จะกำหนดอนาคตของเราเนี่ยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับน้องวราศิลป์นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกนะดิชาร์ดเพราะผมเนี่ยผมเคยเป็นนักกีฬามาก่อนเป็นนักกีฬาเยาวชนมาก่อนเยาวชนทีมชาติเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยจะต้องมีระเบียบวินัยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแค่แบ่งเวลาแค่นี้เนี่ยมาช่วยคุณแม่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากเท่าไหร่ยังไงลองดูเวลาดีๆนะครับแล้วหาเวลาแทรกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเล่นบาสจนเหนื่อยอาจจะเล่นจนเหนื่อยขี้เกียจทำงานบ้านใช่ครับไม่ใช่นอนกินมากกินเมืองนะใช่เพราะผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยมีระเบียบในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับว่าคำแนะนำขององค์ประธานของเราเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ดูได้หรือเปล่าแต่ว่าก็หมดอีกแล้วนะครับสำหรับ5คำถามประจำสัปดาห์นี้น่าสนใจจริงเลยกำลังเพลินเลยนะครับเนี่ยริชาร์ดเป็นไงสนใจคำถามไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับสัปดาห์นี้ชอบคำถามไหนผมชอบคำถามที่5ครับคำถามเนี่ยแหละฮะบาสเกตบอลเนี่ยแหละฮะใช่ครับเพราะเราลักษณะคล้ายๆเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงปัญหาเดียวกันหรือเปล่ากับที่บ้านไม่ได้ปัญหาเดียวกันหรอกครับคือมันก็คล้ายๆกันแหละครับปัญหาอื่นริชาร์ดลืมไปหมดแล้วไม่รู้ถามว่าอะไรแล้วอย่างริชาร์ดอย่างเงี้ยสมมติริชาร์ดเป็นนักกีฬาเขตเงี้ยต้องซ้อมทุกวันริชาร์ดจะมีการแบ่งเวลายังไงฮะผมก็แบ่งว่าตอนเช้าตอนเย็นผมต้องฝึกใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้าเก่งตัวเองแล้วเนี่ยเก่งตัวเองฝึกแค่นิดนึงก็พออ๋อนิดนึงก็พออ๋อหมายความว่าฝึกเก่งแล้วแล้วก็ฝึกเก่งแล้วก็แบบไปแบบแม่อาจจะต้องไปช่วยคุณแม่ได้ก็ลองเอาแบบนี้ไปใช้ดูแล้วตอนไหนจะเรียนหนังสือล่ะโอ้มันไม่รู้เรื่องเลยส่วนนี้ไม่ได้ผลหรือเปล่าก็อาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้ตอนเช้ากลางวันไปว่าไว้รอคำถามสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้ได้หมดไปแล้วจริงนะครับสำหรับ5คำถามก็จริงเหรอครับจริงได้หมดแล้วความจริงเดี๋ยวเวลามันเกินริชาร์ดใช่มีอะไรจะพูดอีกตั้งหลายอย่างแต่อย่าพูดดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงต่อไปของรายการเนี่ยยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับเอางี้แล้วกันเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยครับว่าตามที่อยู่ด้านล่างที่นี่นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้ tobinumertv@hotmail.com นะครับส่งมาได้เลยรับรองนะครับว่าคำถามใครได้รับการออกอากาศนะครับรับไปเลยนะครับเสื้อสวยจากทางรายการของเราครับแต่พอตอนนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับพบกับช่วงต่อไปของรายการ Tobinumer Variety ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอเป็นตัวแทนกล่าวคำว่าสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะคะในช่วงนี้ Talk to the Princess ค่ะแต่ว่าขอแอบพูดถึงนะคะกรณีของน้องวราสิงห์นิดนึงนะคะที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เล่นกีฬาเนี่ยเราต้องลองคุยเหตุผลดีกว่าเนาะแต่ยังไงแล้วในกีฬาไม่เคยให้โทษกับใครนะคะยังไงก็พี่เป็นกำลังใจให้ครับเชื่อว่าองค์ประธานนะครับก็ส่งตอบคำตอบอะไรให้กับน้องๆไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะมีอะไรน่าสนใจนะคะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะBe number one, to be number one. อยากยืนจุดนั้นก็ไปอย่างวันไหว Be number one, to be number one. เย็นนี้กลับมาทานข้าวด้วยกันนะเมค่ะแม่เห็นหรือยังว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามพูดกันเข้าใจกันบ้านอบอุ่นประเทศแข็งแรง
อยากให้สมาชิกทุกปีน้ำเมื่อวันเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันดูแลตัวเองดูแลเพื่อนๆและปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยเพื่อครอบครัวของเราและประเทศของเรา To be number oneมั่นใจเกินร้อยกับการประกวด To Be Number One Idol เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบที่เก่งและดีเริ่มคัดเลือกทั่วประเทศแล้ววันนี้ภาคกลางและตะวันออก22มกราคมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลชลบุรีภาคใต้29มกราคมศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12กุมภาพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นเหนือ26กุมภาพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่และสำหรับกรุงเทพมหานครสมัครได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานจุดีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น4สาขาทั่วกรุงเทพเพื่อไปคัดเลือกในวันที่12มีนาคมณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครอย่ารอช้านะคะไอดอลรุ่นใหม่ไฟแรงอาจจะเป็นคุณมาพบกับช่วงที่2ครับในช่วงนี้เลย To Be Number One Special ค่ะเอาละครับและสำหรับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถครับให้มาแสดงออกกันอย่างเต็มที่กันไปเลยนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นโอกาสของน้องๆที่ผ่านเข้ารอบนะครับเป็นตัวแทนของภาคกลางและภาคตะวันออกในการประกวด To Be Number One Teen Arabic and Dance Society Thailand Championship 2011ครับซึ่งเป็นตัวแทนในรุ่น Pre-Teenage ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเขาก็มาไกลนิดนึงค่ะมาจากนะคะอยุธยากันเลยทีเดียวนะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะน้องๆเขาก็เต็มที่มากๆเลยเพราะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นน้องๆซ้อมกันแล้วแอบเห็นไปแล้วใช่แล้วค่ะรู้ว่าโอ้โหถ้าวันชิงจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่กรมครับทางนี้ดีกว่าไปดูของจริงกันเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้อาคาเดียครับNEGA 멋진 것을 다 컨트롤 새로운 세계